คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือไม่เปิดหลังหน่อยเปิดหลังให้หน่อยครับเปิดหลังให้หน่อยครับเปิดหลังให้หน่อยครับได้เลยครับเราขอเสนอสินค้าแฮนด์โชว์ของแต่งที่ถูกคิดค้นสำหรับเทสลาโดยเฉพาะเพื่อให้ความสะดวกสบายของคุณสำหรับรถคันนี้อย่างเทสลาโมเดล3 Performance จะติดตั้งอะไรบ้างไปรับชมกันเลยโอเคครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนะครับบูมออโตบานนะครับอยู่ที่ออโตบานไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมหลังๆเราทำรถเทสลาค่อนข้างมหาศาลดีกว่าใช้คำนี้นะครับผมนั่งถุงลมนะครับผมแล้วก็แก๊สเส้นต่างๆนะครับผมคันนี้ก็เหมือนกันนะคันนี้เขาก็ติดตัวออนแอร์ไปแล้วนะครับผมใส่แก๊สเส้นเพิ่มเติมมาคันนี้ใส่ของฮันโชแต่เล่าไปทีละอย่างนะครับผมก็ติด power ฟังไปครับผมก็คือตัวเทสลาเนี่ยเขาไม่มีเปิดออโต้ครับผมถ้ามากดเอามาติดตั้งเพิ่มนะครับเพื่อเปิดตัวฟังตัวฝากระโปรงหน้าอันนี้นะฮะให้เปิดเองนะผมแล้วปิดเองนะผมแล้วก็มีตัว LED นะผมหรือสติปไลท์นะผมในรถนะครับผมของตัวฟังด้วยนะครับผมต่อมาในรถนะครับผมก็จะมีตัวจอนะครับผมที่ปกติจอใหญ่ๆของเขาที่จะอยู่แข็งๆนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนตัวเมาส์ที่สามารถขยับได้นะผมเอียงได้นะผมแล้วก็ขยับขยุบขยิบได้นะเผื่อสำหรับคนโดยสารฝั่งซ้ายอยากดูเนี่ยก็ปัดไปทางนั้นนะเราก็ขับรถไปชิวๆนี่นะแล้วก็จะมีจอมินิสกรีนนะครับผมตรงพวงมาลัยนะผมเป็นจอจิ๋วๆเล็กๆนะผมพอบอกความเร็วนะผมบอกตัวยางบอกไฟต่างๆเหมือนหน้าปัดตรงกลางนะครับแต่ว่าแค่ย้ายมาอยู่ในจอเล็กๆตัวนี้เพื่อบอกฟังก์ชันเราให้เรามองได้เขาเรียกว่าสะดวกสบายมากขึ้นนะครับต่อมาผมมีด้านหลังนะผมก็คือเป็นจอเอนเตอร์เทนเมนต์นะผมด้านหลังนะครับตรงช่องแอร์ด้านหลังนั่นเองนะคุณผู้ชมครับผมมีหลายๆอย่างให้เล่นในนั้นนะครับผมรองรับ Apple CarPlay นะครับผมแล้วก็ Android Auto ด้วยนะคุณผู้ชมครับผมสำหรับจอด้านหลังนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมที่ประตูนะครับผมตัวนี้ก็จะมีตัวเขาเรียกมือจับที่เป็นสีเขาเรียกคารุปูนะครับผมแล้วก็เวลาเราเปิดมือจับเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะเปิดเด้งมาหมดเลยครับผม4บาร์นั่นเองนะครับผมโหโคตรเท่แล้วก็ต่อมาฮะตัวเขาเรียกว่าซอฟต์โค้ดต้องบอกก่อนว่าของเดิมประตูไม่ดูดนะครับผมเราใส่ประตูดูดไปด้วยนะเพื่อให้เขาเรียกว่าปิดประตูอย่างเบามือและดูดเข้าไปแบบเขาเรียกสมูทแล้วก็หรูหราอลังการสุดๆนั่นเองนะคุณผู้ชมด้านหลังนะผมมีเขาเรียกว่าคลิกเซนเซอร์นะเปิดเองท้ายเองได้ด้วยจากการเตะนะครับผมเช่นสมมติว่าเราไปซื้อของมาเต็มมืออย่างนี้นะครับผมเพื่อที่จะต้องเตะไว้ข้างหลังรถนั่นเองนะครับผมสวยงามมากๆแน่นอนนะครับผมคุณผู้ชมครับผมก็หมดเรียบร้อยแล้วสำหรับ Tesla Model 3คันนี้นะผมที่แต่งเขาเรียกว่าแกดเจ็ตของทางฮันโชหลากหลายชิ้นนะประมาณ 7-8 ชิ้นด้วยกันนะผมก็เฟี้ยวมากๆสมูทมากๆครับผมแล้วก็เพอร์เฟคมากๆนะผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ครับผมที่ไลน์แอดออโตบานนะครับผมแล้วก็ขอฝากนะครับผมช่องทางที่เราดูกันอยู่ตรงนี้นะครับผม Facebook นะครับผม IG TikTok นะครับผมช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะผม YouTube นะครับผมคุณผู้ชมออโตบานเวนร็อกไทยแลนด์นะผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมบูมนะผมขอลาไปก่อนนะกับ Tesla นะครับผมโมเดล3คันนี้นะขอบคุณครับ